โลกของเรามีสถิติใหม่เกิดขึ้นทุกวันสถิติที่จะเปลี่ยนพวกเราให้ไม่เหมือนเดิมปตท.เร่งปรับกระบวนการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเร่งเปลี่ยนสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเร่งปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้แน่ใจได้ว่าเราจะมีโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์นี้นะคะอยู่ด้วยกันกับดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และ PTT กรุ๊ปเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงบรรยากาศวันแม่เราจะพาไปเที่ยวชมชิมแล้วก็ช็อปในงานศิลปชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีในปี2566ในงานนี้มีหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุดยอดโอท็อปมาจัดแสดงค่ะงานมีตั้งแต่วันนี้จนถึง20สิงหาคมที่อาคาร 1-3 Challenger Impact เมืองทองธานีซึ่งผู้จัดงานมั่นใจนะคะว่าในงานนี้จะมีเงินที่สะพัดไม่ต่ำกว่า700ล้านบาทค่ะงานศิลปชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปีนี้นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบายค่ะว่างานนี้ดำเนินการภายใต้แนวคิดผ้าทอไทยสายใยแห่งพระเมตตาสร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยโดยทรงเพียรพยายามปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจมาอย่างยาวนานมากกว่า50ปีนับเนื่องตั้งแต่ที่บ้านนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมในปี2513โดยก่อกำเนิดเป็นศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพัฒนาเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและยังเป็นความโชคดียิ่งของพวกเราชาวไทยทุกคนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระปณิธานที่มุ่งมั่นแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการทรงเข้ามาสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยพระองค์ท่านทรงมุ่งหวังในการที่จะช่วยเหลือประสบกรณิกรของพระองค์ท่านให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการที่ทรงศึกษาทั้งเรื่องของแฟชั่นสมัยใหม่ศิลปะการตลาดนำมาต่อยอดสิ่งที่สมเด็จย่าของพระองค์ได้ทำไว้ให้กับช่างทอผ้าและคนไทยทุกคนการจัดงานในครั้งนี้นะคะยังเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนค่ะการจัดงานในครั้งนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งถือเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของผู้ประกอบการผ้าไทยและผู้จัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปจำนวนมากจากทั่วประเทศและงานครั้งนี้ยังทำให้ผู้ประกอบการสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลชุดความรู้ระหว่างผู้ประกอบการผ้าไทยและสินค้าโอท็อปทั่วทุกภูมิภาคอีกทั้งยังทำให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดในด้านช่องทางการตลาดซึ่งจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นงานแห่งความหวังของพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการช่างทอผ้าที่อยู่ในกระบวนการผลิตผู้ประกอบการของชุมชนที่ได้นำเอาสินค้าของตนเองมาแสดงกว่า 2,000 บูธซึ่งหากเราจะโฟกัสไปที่จำนวนครัวเรือนของผู้ประกอบการที่มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้มีมากถึง 10,000 ครัวเรือนที่มาจากทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศค่ะโดยรวมเนี่ยสุดยอดของสินค้าจากผู้ผลิตทั้งศิลปาชีพแล้วก็ทั้งโอท็อปเนี่ยนะครับในพื้นที่ของเมืองทองธานีนะครับชาร์เจอร์ฮอ123เนี่ยมันโอ้โหเขาบอกว่า 60,000 ตารางเมตรมั้งฮะนะครับใหญ่ที่สุดละที่งานที่จะใช้พื้นที่มากขนาดนี้เนี่ยนะครับก็จะรอต้อนรับทุกท่านนะครับให้มาเยี่ยมแล้วก็มาชมแล้วก็จะมาชิมมาช็อปนะมาใช้จ่ายเพื่อที่จะให้เงินในกระเป๋าของท่านนะครับมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังได้หมุนเวียนไปช่วยเหลือครอบครัวคนไทยด้วยกันไม่มีหลุดรอดกระเด็นไปต่างประเทศเลยสักบาทเดียวนะครับก็
อยากจะกลับเรียนว่าความยิ่งใหญ่ของงานเนี่ยอยู่ที่หัวใจนะของผู้ประกอบการโอท็อปและผู้ประกอบการของสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติพี่น้องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ท่านให้ความสำคัญกับการเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสุดยอดนะครับในราคาที่ต่ำมากนะครับนอกจากนี้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยยังมั่นใจนะคะว่างานในปีนี้จะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า700ล้านบาทมากกว่าปีที่แล้วไม่ต่ำกว่า 30% ค่ะพร้อมกับเร่งสนับสนุนคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต่อยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีเป็นแสนกลุ่มให้มีช่องทางการตลาดที่มากขึ้นและเนื่องในเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมางานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2566เลือกซื้อของขวัญเพื่อมอบให้กับคุณแม่ในวันแม่แห่งชาติประจำปี2566ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่งานแสดงศิลปะซึ่งจัดขึ้นเพื่อคุณแม่เป็นการเฉพาะเลยนะคะในงานแสดงศิลปะครั้งนี้ใช้ชื่อว่าอุ่นอ้อมอกค่ะนี่คือการถ่ายทอดผลงานของศิลปินตัวน้อยวัย 5-6 ขวบแล้วก็ยังมีศิลปินที่มีฝีมือมากมายหลายท่านนะคะมารังสรรค์ผลงานผ่านปลายพุกการถ่ายทอดพลังของความรักที่มีต่อคุณแม่ไปติดตามชมกันค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือภาพแม่ให้นมลูกที่สวยและงดงามที่สุดของงานนี้เลยค่ะในงานนิทรรศการศิลปะอุ่นอ้อมอกซึ่งจัดขึ้นให้คนที่รักแม่และคนที่แม่รักโดยเฉพาะคุณยุทธนาพงผาสุกศิลปินอิสระซึ่งเป็นผู้จัดงานก็เล่าให้ฟังนะคะว่าได้รับแรงบันดาลใจในการจัดงานมาจากความรู้สึกที่รักแม่โดยศิลปินที่นำผลงานมาแสดงก็มีตั้งแต่เด็ก 5-6 ขวบนักศึกษามหาวิทยาลัยและศิลปินที่มีชื่อเสียงซึ่งมีอยู่ทั้งหมดประมาณ50ภาพโดยมีภาพวาดที่ใช้เทคนิคสีน้ำมันสีอะคริลิกสีผสมรวมไปถึงประติมากรรมเพื่อให้ครบเครื่องเรื่องความเป็นอาร์ตที่สำคัญนอกจากนี้นะคะยังเป็นเวทีที่เปิดให้เด็กเล็กๆได้วาดรูปที่บริสุทธิ์จากจิตใจของพวกเขาเองแล้วก็นำมาซึ่งแรงบันดาลใจให้กับศิลปินคนอื่นๆด้วยค่ะโดยรูปภาพที่ราคาแพงที่สุดนั้นอยู่ที่ 250,000 บาทก็คือภาพวาดแม่ให้นมลูกโดยใช้เวลาวาดทั้งหมด4เดือนจากเทคนิคสีผสมซึ่งนางแบบเป็นคุณแม่ตัวจริงที่ถ่ายทอดความรักให้ลูกที่อยู่ในอ้อมอกสำหรับนิทรรศการอุ่นอ้อมอกจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ที่หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์สาทรซอย5ค่ะเวลาเราเขียนรูปนานๆเนี่ยนางแบบหรือว่าแบบที่เรามาเขียนเนี่ยมันควรสะเทือนอารมณ์เราเราถึงจะทำอะไรได้นานๆไม่งั้นเราก็จะเบื่อตอนนี้มันความรักซ้อนความรักนะครับลูกของหลานเราก็รักมากแล้วเราก็รักมากภาพนี้ผมรักมากที่สุดเลยตอนมีมีดเห็นเขาตั้งแต่ยังอยู่ในท้องอ่ะยังไม่เกิดด้วยซ้ำจนเป็นสาวจนเป็นคุณแม่จนก็เลยนำภาพนี้มาร่วมแสดงอีกครั้งนึงว่าเพราะว่าผมว่ามันตรงคอนเซ็ปต์ที่สุดนิทรรศการครั้งนี้ชื่อว่าอุ่นอ้อมอกเป็นนิทรรศการที่สุดยอดแห่งความสุขของลูกๆสุดยอดแห่งความสุขของผมผมเพียงอยากทำนิทรรศการครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยส่งต่อบอกรักฝากรักส่งความรู้สึกถึงคนที่ยังอยู่และคนที่อยู่เหนือจินตนาการแล้วละแต่ที่ท่านอยู่กับเราคือท่านอยู่ในใจเราท่านอยู่ในความคิดเราท่านอยู่ในความงดงามของหัวใจเราของหัวใจหลานๆของหัวใจลูกๆแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ไม่มีคู่แข่งไม่มีสิ่งใดเปรียบมีแต่ความรักล้วนๆให้กับเราวันที่12นะคือวันที่เรามาบอกรักแม่มากอดแม่มันแสดงความรู้สึกที่ดีให้แม่เห็นอย่างน้อยวันหนึ่งให้เด็กๆทำให้ลูกศิษย์ทำเด็กๆใช้จินตนาการเต็มที่เลยครับบางคนเขียนสีเทียนบางคนเขียนสีน้ำบางคนเขียนสีไม้แต่เขาเขียนเขาเองเขามีวิธีบอกรักของเขาเองอ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคมนี้มูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีการจัดกิจกรรมมอบทุนโครงการ91ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่เรียนดีเป็นกลุ่มเปราะบางจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล34จังหวัดของประเทศไทยรวม91ทุนนะคะเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,256,000 บาทค่ะเพื่อให้เยาวชนเรียนดีนั้นได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นด้วยและยังมีการจัดประมูลผลงานรีโปรดักชันพระบรมรูปความทรงจำแห่งรักในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อนำรายได้ทั้งหมดจากการประมูลสมทบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งนี้ผลงานรีโปรดักชันพระบรมรูปความทรงจำแห่งรักในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยคุณชูสิทธิ์วิจารณ์โจรกิจศิลปินร่วมสมัยผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในด้านการวาดภาพพอร์เทรตกับอัตลักษณ์เฉพาะตนที่สร้างให้ผลงานมีความงดงามลึกซึ้งราวกับมีชีวิตทีเดียวค่ะโดยท่านเป็นศิลปินผู้เคยคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพลายเส้นจากอเมริกันอาร์ติสต์แมกกาซีนฉบับครบรอบ70ปีนอกจากนี้ศิลปินยังได้รังสรรค์งานประติมากรรมลอยตัวลายเถากุหลาบประดับอยู่บนกรอบทองอันสื่อความหมายอย่างลึกซึ้งถึงความรักที่งดงามของทั้งสองพระองค์ที่ผูกพันอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายปราศจากการเวลาในขณะที่ริบบิ้นซ้อน3ชั้นผูกปมสลักสัญลักษณ์เลขไทยแสดงถึงความรักและน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9การเปิดประมูลผลงานทางออนไลน์เริ่มมาตั้งแต่วันที่12สิงหาคมถึง31สิงหาคมนี้ผ่านทางเว็บไซต์ ccfthai.or.th ค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงวันแม่แบบนี้นะคะเรามีตัวอย่างของแม่ลูกที่ผูกพันโดยได้รับฉายาว่ามโนราแม่ลูกคู่พักตับก็คือใช้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็ร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาด้วยค่ะนายอัธชาติจงรินหรือน้องแบงค์วัย18ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาปีที่2ก็ได้ติดตามคุณแม่คุณภรรยาช่วยสงออกไปทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมตั้งแต่วัยเยาว์ค่ะโดยคุณแม่ก็ชักชวนให้เรียนรำมโนราและด้วยความที่ชื่นชอบจนถึงปัจจุบันได้ทำการแสดงอยู่คณะมโนราพันเจริญศิลป์หรือมโนราพันถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่ารูปร่างที่อ้วนท้วนสมบูรณ์แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการไร่รำแต่อย่างใดกลับมีความอ่อนโยนพริ้วไหวตามจังหวะลีลาที่ไร่รำได้อย่างคล่องแคล่วและสวยงามมากๆค่ะน้องแบงค์เล่านะคะว่าได้ฝึกรำมากว่า10ปีแล้วคุณแม่พามาเรียนมโนราเริ่มตั้งแต่เป็นนักดนตรีเล่นทับกลองโมงจนได้ออกมารำมโนราและรำออกพรานตามลำดับจึงอยากจะขอเชิญพี่ๆน้องๆมาช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมเพราะว่ามโนรานั้นได้จดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกของโลกจึงอยากจะให้ทุกคนช่วยกันสืบสานเพราะว่ามโนรานั้นมีท่ารำที่หลากหลายมีความงดงามแต่ละคณะก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับพี่ๆน้องๆนะครับมาทั่วประเทศนะครับช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมนะครับเพราะว่ามโนรานี่ครับได้ขึ้นเป็นมรดกของโลกแล้วนะครับอยากให้ทุกคนช่วยสืบสานเพราะว่ามโนรานี่ครับมีการถ้ารำหลากหลายนะครับแล้วก็มีความงดงามในละคณะก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับทางด้านคุณแม่วรยาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่น้องแบงค์ยังเล็กๆก็มีการชวนออกไปทำกิจกรรมต่างๆในส่วนการเข้าโครงการคู่รักพักตับในช่วงเข้าพรรษานั้นตนเองได้เข้าโครงการอยู่แล้วค่ะโดยน้องแบงค์บอกว่าอยากจะขอไปด้วยคุณแม่ก็เลยชักชวนให้เข้าโครงการแล้วก็ได้ออกโชว์การรำมโนราตามกิจกรรมและงานต่างๆจนเป็นที่มาของฉายาว่ามโนราแม่ลูกคู่พักตับซึ่งปัจจุบันนี้สามีคือผู้เป็นพ่อก็คือคุณพินโยจงรินก็ได้เข้ามาร่วมโครงการเบางดเหล้าสาวพักตับของชุมชนนาข้าวเสียอำเภอนายงด้วยเช่นกันค่ะ
อเนื่องกันที่เรื่องดีๆเกี่ยวกับงานวิจัยที่เรียกกันว่าเป็นงานวิจัยที่รักโลกเพราะว่ามีดูดรักโลกมาเป็นตัวชูโรงแน่นอนค่ะพอพูดถึงเรื่องดูดก็ต้องคิดถึงหลอดที่ตั้งอยู่ข้างๆดิฉันนี่ก็คือหลอดนะคะมีสีธรรมชาติออกเหลืองๆนิดนึงสีแดงค่ะแล้วก็ยังมีสีฟ้าด้วยนะคะสีสันสวยงามและท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่าหลอดพวกนี้รับประทานได้ทำเองก็ได้ที่บ้านต้นทุนไม่มากไม่มาย50สตางค์เท่านั้นเองที่สำคัญเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะว่าในปัจจุบันอย่างประเทศไทยเนี่ยค่ะมีหลอดที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมากกว่า65ล้านชิ้นต่อวันเลยทีเดียวเรื่องราวของดูดรักโลกจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันกับคุณอัชรวรรณสุวรรณสมบัติค่ะวันนี้นะคะอาจพามาดูงานวิจัยที่น่าสนใจตัวหนึ่งค่ะที่เห็นอยู่ในมืออันนี้นะคะเป็นหลอดคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นหลอดที่กินได้ง่ำๆได้เลยค่ะและสีสันเนี่ยเขามาจากธรรมชาติเช่นแป้งก็ดีตัวฟักทองก็ดีอัญชันก็มาค่ะซึ่งอันนี้นะคะถือว่าเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครค่ะแล้วคนที่อยู่ข้างๆอ่ะนะคะเจ้าของโครงการคุณผู้ชมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรุณรัตน์นะคะคนคิดค้นอันนี้เลยสวัสดีอย่างเป็นทางการก่อนสวัสดีค่ะเป็นมายังไงคะถึงต้องมาทำหลอดกินได้ดูดได้โอ้หล่นไปอันนึงแล้วอะค่ะค่ะหลอดของเรานะคะเนื่องจากว่าเราอ่ะใช้หลอดพลาสติกทุกวันวันนึงประมาณ65ล้านหลอดวันนึงอะนะใช่ค่ะเราลองคิดดูนะคะว่าคนละหลอดแล้วเราทิ้งขยะพลาสติกลงบนพื้นโลกใบนี้เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้65ล้านหลอดนี่เฉพาะในประเทศไทยป่ะใช่ค่ะเฉพาะในประเทศไทยแต่ถ้าเราคิดว่าคนทั่วโลกใช้หลอดพลาสติกเราจะมีขยะเป็นกองมหึมาแค่ไหนนะคะแล้วนอกจากนั้นเราจะเห็นข่าวบ่อยๆว่าส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลโดยเฉพาะเต่าพยูนนะคะกินเข้าไปเขาเรียกว่าเป็นอาหารแล้วก็ทำให้สัตว์ทะเลหล่อนน้ำตายแล้วนอกจากนั้นถ้ามันย่อยสลายในท้องทะเลหรือในพื้นดินก็กลายเป็นไมโครพลาสติกย้อนกลับมาห่วงโซ่อาหารให้กับมนุษย์เราด้วยค่ะก็ได้รับอันตรายด้วยแล้วก็เป็นสารก่อมะเร็งด้วยอันนี้เรื่องของพลาสติกดังนั้นเราก็เลยคิดดังนั้นเราก็เลยคิดผลิตหลอดดูดจากธรรมชาติที่สามารถใช้งานดูดเครื่องดื่มได้แล้วก็กินได้ค่ะทำให้ไม่มีขยะเลยหรือ zero waste นั่นเองค่ะใช่ค่ะย่อยสลายได้ภายใน30วันเท่านั้นแต่สมมติอาจเอาไปดูดเครื่องดื่มได้ทุกประเภทเลยไหมได้ทุกประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าเครื่องดื่มน้ำอัดลมน้ำปั่นผลไม้กาแฟนมได้ทุกอย่างเลยค่ะแอลกอฮอล์ได้ไหมได้ค่ะไม่ทำให้รสชาติของเครื่องดื่มเปลี่ยนไปเอาแล้วมันจะละลายไหมกับรสชาติไม่เลยค่ะหลอดของเราสามารถใช้งานได้ทั้งอุณหภูมิร้อน60องศาได้ถึง30นาทีแล้วก็อุณหภูมิปกติได้หลายชั่วโมงเลยค่ะและถ้าอุณหภูมิน้ำเย็นน้ำปั่นอะไรเงี้ยค่ะยาวนานพอสมควรจนกว่าคุณจะดื่มน้ำของคุณหมดค่ะแล้วถ้าตอนที่เขาละลายแล้วก็หิวก็ง่ำๆไปได้ไหมตอนที่นิ่มแล้วอยู่ในน้ำเครื่องดื่มเราก็ง่ำๆไปได้เลยค่ะเราได้พลังงานแล้วยังได้สารต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะอุ้ยอันนี้เหรอคะโอ้ในกระเจี๊ยบยังมีสารที่สามารถลดกระเจี๊ยบคอเลสเตอรอลด้วยนะคะใช่ค่ะนอกจากได้หลอดที่รักโลกแล้วเรายังจะได้คุณประโยชน์จากตัววัตถุดิบที่ทำอีกว่าเขามีสรรพคุณอย่างไรก็ได้อย่างนั้นใช่ค่ะแล้วก็เป็นหลอดทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพด้วยนะคะได้ด้วยเอ๊ะอย่างนี้อีกหน่อยถ้าเราใช้สมุนไพรไทยที่มันแบบมาละขี้นกได้ไหมอ่ะได้ค่ะ อาจารย์กำลังจะต่อยอดงานวิจัยอาจจะเป็นฟังชั่นอลฟู้ดสำหรับใช้งานแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเฉพาะบางโรคด้วยอ๋อที่ใช้ได้ด้วยคู่กันแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมที่เนี่ยเขามีบูธที่สาธิตทำด้วยแล้วที่ชอบมากที่สุดคือท่านอาจารย์บอกอัดว่าไงรู้ไหมคะบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเอาไปทำได้ใช่ค่ะไม่ห่วงวิชาด้วยได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตการทำหลอดดูดจากธรรมชาติกันนะคะว่าสามารถทำได้ง่ายแค่ไหนและใครๆก็ทำได้นะคะเบื้องต้นนะคะเราก็จะมีส่วนผสมของแป้งที่บอกนะคะถ้าอย่างสีแดงก็จะเป็น
ส่วนผสมสีสารสกัดจากกระเจี๊ยบแล้วก็มีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันสับปะหลาอย่างของคุณอาจก็คือสีของอัญชันนะคะจากนั้นเราก็จะมีหม้อมีน้ำอยู่ด้านล่างแล้วก็ขึงด้วยผ้าขาวบางนะคะเหมือนท่านผู้ชมนึกถึงปากหม้อนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนครเรานะคะเขาเป็นอาหารขึ้นชื่อด้วยใช่ค่ะเราก็จะเกลี่ยแป้งลงไปบนผ้านะคะที่เรามีค่ะทำบางๆเหมือนเราทำข้าวเกลียบปากหม้อเลยใช่แสดงว่าอาจารย์นี่ตอนไปดูนี่ได้ไอเดียมาจากไปเห็นแม่ค้าเขาทำหรือเปล่าเราพัฒนาวิธีการทำมาหลากหลายนะคะค่ะกว่าเราจะได้ขั้นตอนที่ทำให้เราได้แป้งลงตัวที่สุดลงตัวที่สุดไม่ง่ายนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้ทำหลายปีนะคะอาจารย์ตั้งแต่ปี2562ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้ให้แป้งสุกนะคะค่ะและเราก็จะใช้โมลในการที่จะม้วนแป้งขึ้นมาเพื่ออะไรคือโมลคะอาจารย์โมลของเราจะเป็นซิลิโคนนะคะค่ะซิลิโคนนี้เป็นฟู้ดเกรดนะคะใช่ค่ะเราจะใช้ในอุตสาหกรรมวายค่ะซึ่งปลอดภัยแล้วก็สามารถคุมอุณหภูมิได้ใช่ค่ะเนื่องจากเป็นฟู้ดเกรดแล้วก็สามารถรียูสได้ดังนั้นก็จะปลอดภัยทั้งมูลแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์โอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราจะรอให้ผลิตภัณฑ์ของเราก็คือหลอดสุกนิดนึงนะคะคือเราผ่านการสเตอร์ไลน์เรียบร้อยแล้วความร้อนด้วยไอน้ำนะคะแล้วเราก็จะดูรอจนแป้งพองนะคะเราก็จะทำการม้วนหลอดด้วยโมลของเรานี่แหละค่ะเราก็จะได้เป็นหลอดที่อยู่ข้างหน้านะคะอันนี้จากแอบให้ดูตอนที่เขาเสร็จขั้นตอนแล้วแต่เดี๋ยวเราม้วนให้ดูคุณผู้ชมค่ะได้ค่ะแล้วเราสามารถทำทูโทนหรือออกแบบดีไซน์ได้นะคะใช่สำหรับคนที่ชอบความหลากหลายชอบหลายสีครีเอทหรือความคิดสร้างสรรค์คุณผู้ชมสามารถทำหลอดที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราได้เลยนะคะอ๋อค่ะเป็นผลงานศิลปะของตัวเองไปด้วยเนาะใช่ค่ะค่ะได้แล้วแป้งเขาเรียกอะไรแป้งพอสุกแล้วแป้งพอสุกค่ะเราก็ทำการม้วนนะคะเราจะช่วยดันแป้งขึ้นมานิดหน่อยค่ะเพื่อให้ติดกับตัวโมลเราก่อนนะคะอ๋อให้เขาขึ้นมาก่อนเซตก่อนก่อนที่จะม้วนไม่งั้นเขาจะไม่ติดนะอาจารย์เนาะระหว่างที่อาจารย์หมุนแอบถามเรื่องของราคาวัตถุดิบแพงไหมอาจารย์อุ้ยไม่เลยค่ะเนื่องจากทั่วไปเลยเราโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราปลูกมันสำปะหลังปลูกข้าวอยู่แล้วเป็นหลักอยู่แล้วแล้วราคามันสำปะหลังก็ถูกเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรของเกษตรกรในประเทศไทยเราด้วยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะคะถ้าเราอยากได้ตัวสมุนไพรตัวไหนคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาใส่เข้าไปได้อย่างที่เราบอกแล้วนะทีแรกใช่ม้วนได้แล้วม้วนได้แล้วเราก็จะค่อยๆม้วนแป้งขึ้นมาใช้เวลาไม่เกินนาทีคุณผู้ชมแล้วก็สามารถได้หลอดมาแล้วนะอันหนึ่งรอให้แห้งประมาณกี่นาทีอะคะก่อนเราจะใช้ได้ถ้าเรานำไปอบนะคะก็ประมาณ4ชั่วโมงเราก็จะได้หลอดตามที่เราต้องการนะคะแล้วเราจะมีอุปกรณ์สำหรับควบคุมความยาวของหลอดตัดหลอดให้เรียบนะคะเราก็จะได้หลอดที่สามารถรับประทานได้อย่างที่คุณอัดถืออยู่สีสันหลากหลายสวยงามสมมุติถ้าเราไม่อบแล้วคะถ้าเราตากแบบนี้เนี่ยใช้เวลานานมั้ยสมมุติที่บ้านน่ะไม่มีที่อบโอเคค่ะชาวบ้านเราสามารถวางทิ้งไว้1วันค่ะใช้หลอดได้เลยค่ะดังนั้นใช้เวลาไม่นานใครก็ทำได้เด็กๆทำได้ชาวบ้านทำได้ชุมชนทำได้อาจารย์เชื่อว่าเป็นงานวิจัยที่อยากให้ทุกคนในประเทศไทยได้ใช้ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบราจากท่านอาจารย์ไปจะบอกว่าตอนนี้ของที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเนี่ยเขาต่อยอดเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์พรีเซนต์สินค้าหน่อยแล้วอันนี้เป็นแพ็กเกจจิ้งกล่องหลอดดูดจากธรรมชาติของเรานะคะแบรนด์ SNIU EcoSport นะคะแล้วก็ในหลอดในกล่องของเราจะมี20ชิ้นนะคะบรรจุภัณฑ์สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็แยกบรรจุแต่ละหลอดในกล่องเพื่อสุขอนามัยของผู้บริโภคเราคำนึงถึงความปลอดภัยความสะอาดเป
็นที่1ให้คุณมั่นใจในการใช้หลอด SNRU Eco Store ค่ะความเก๋ของงานวิจัยชิ้นนี้คุณผู้ชมที่อาจชอบมากก็คือ1ชาวบ้านทำเองได้อาจารย์สอนด้วย2คือถ้าจะซื้อเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยทางมหาวิทยาลัยเขาขายเองไม่ได้ไปต่อยอดหรือว่าขายกับทางเอกชนท่านใดนะคะก็อุดหนุนได้อุดหนุนได้ค่ะอุดหนุนได้แล้วก็ติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครค่ะเรายินดีให้บริการโทรมาได้เลยโทรมาได้เลยค่ะได้ค่ะและนี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือเป็นงานวิจัยดีๆตัวหนึ่งนะคะที่เราจะพูดว่าปัจจุบันแล้วสถานการณ์โลกร้อนเลยหลายๆอย่างเราก็เห็นแล้วแต่อันนี้ค่ะช่วยเราได้แน่นอนวันนี้ขอบพระคุณท่านดร.มากนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะคุณอาจค่ะนี่ชะลอชะลอและนี่แหละค่ะเป็นงานวิจัยดีๆนะคะดูดรักโลกนะคะเราทุกคนสามารถทำเองได้ด้วยค่ะพูดถึงเรื่องสุขภาพกันต่อเนื่องเลยดีกว่าตอนนี้คุณหมอก็ออกมาเตือนนะคะโดยพบว่ามีคนไทยที่ป่วยเป็นมะเร็งมากกว่า 140,000 คนต่อปีนะคะแล้วก็ถ้าคิดเป็นต่อวันเนี่ยถึง400คนต่อวันเลยทีเดียวโรงพยาบาลตอนนี้ค่ะก็ต้องเร่งรณรงค์ให้มีการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันมากกว่าการรักษาด้วยค่ะนายแพทย์วรวิชัยวิริยวงศ์อายุรแพทย์โรคมะเร็งโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4นะคะก็ออกมาระบุถึงสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งนอกจากพันธุกรรมการดื่มสุราสูบบุหรี่ก็ยังมีเรื่องของมลภาวะที่มีอยู่ในปัจจุบันที่มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 และในเพศหญิงส่วนใหญ่จะพบมะเร็งเต้านมมะเร็งตับมะเร็งปอดและปากมดลูกขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะพบมะเร็งตับมะเร็งปอดและมะเร็งลำไส้ค่ะทั้งนี้พบว่ามีปริมาณผู้ป่วยที่มากขึ้นเรื่อยๆทั้งระยะเริ่มต้นและระยะแพร่กระจายก็เลยขอเตือนว่าอย่าหาปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเช่นการไม่สูบบุหรี่แนะนำให้ออกกำลังกายและตรวจคัดกรองสุขภาพตั้งแต่เริ่มต้นและในผู้หญิงก็ควรจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่สามารถป้องกันได้ตลอดชีวิตนะคะทั้งนี้ก็ต้องให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันเพื่อค้นหาความผิดปกติที่อาจจะซ่อนเร้นอยู่โดยเฉพาะโรคมะเร็งเพราะว่าผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งสถิติการเจอรอยโรคในปัจจุบันก็พบในอายุที่น้อยลงดังนั้นการตรวจสุขภาพในเชิงป้องกันเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อเพิ่มโอกาสในการป้องกันเพราะเราเองไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าอวัยวะภายในที่มองไม่เห็นนั้นยังปกติดีหรือไม่บางรายมารู้เมื่อสายอาการแสดงออกในระยะลุกลามของโรคร้ายที่ตามมาค่ะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็เราก็ไปตรวจคัดกรองอย่างที่กล่าวไปการตรวจคัดกรองหลายชนิดสามารถป้องกันได้อย่างเช่นการส่องกล้องเนี่ยถ้าเราเจอรอยโรคก่อนมะเร็งเราตัดออกมันก็จะไม่กลายเป็นมะเร็งครับแล้วก็บางโรคซึ่งเป็นมะเร็งที่เกิดจากเชื้อไวรัสไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งตับการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV หรือเฮปาติติส B ไวรัสก็สามารถที่จะป้องกันการเกิดมะเร็งได้ค่ะรวมถึงกำลังใจด้วยไหมคะกำลังใจสำคัญอยู่แล้วครับอ๋อค่ะทางด้านนายแพทย์นพรัตน์โง่จุงดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4ก็เปิดเผยว่าขณะนี้นั้นได้มุ่งเน้นการพัฒนาการรักษาพยาบาลและบริการในด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังมาอย่างต่อเนื่องนะคะมีการเปิดตัวแคมเปญ Freedom Life ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันซึ่งออกแบบแพ็กเกจตรวจสุขภาพรวมทั้งโปรแกรมวัคซีนหลากหลายรูปแบบที่สอดรับกับพฤติกรรมของประชาชนให้หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนา Health Up Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันด้านสุขภาพค่ะที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลกับผู้รับบริการให้สามารถทำการนัดหมายแพทย์ดูผลการตรวจสุขภาพและสามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้เลยค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้จะพาไปชมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากโรงเรียนพี่ไปสู่โรงเรียนน้องหลายท่านเคยได้ยินชื่อโรงเรียนกำเนิดวิทย์กันใช่ไหมคะที่นี่จะเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มปตท.ซึ่งก็มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างนักวิจัยมาพัฒนาประเทศค่ะ
โดยล่าสุดนั้นมีการแบ่งปันความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปสู่โรงเรียนน้องในชุมชนด้วยค่ะและนี่คือภาพกิจกรรมนะคะที่นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มาสอนน้องๆระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดป่ายุบจังหวัดระยองเขาก็มีการแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็แจกชุดการทดลองค่ะโดยรุ่นพี่จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ก็จะเข้าไปให้ความรู้กันทีละกลุ่มแบบใกล้ชิดเลยในเรื่องของพลังงานทางเลือกในเรื่องที่เกี่ยวกับโซลาร์เอนเนอร์จีและการสร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อทดสอบพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์และการสร้างกระแสไฟฟ้าโดยชุดการทดลองแบตเตอรี่ที่ใช้ขั้วสังกะสีมีแผง LED แล้วนำสายไฟไปจิ้มในมะนาวทำให้เกิดการออกซิเดชันกลายเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะซึ่งการออกมาถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้นะคะก็ทำให้นักเรียนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ซึ่งเป็นโรงเรียนพี่ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และโรงเรียนวัดป่ายุบซึ่งเป็นโรงเรียนน้องก็ได้รับประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่ด้วยค่ะหนึ่งอย่างที่ได้แน่นอนคือการที่กิจกรรมนี้เป็น outreach ได้มาแชร์แบ่งประสบการณ์กับน้องๆสองคือน้องๆได้ฝึกหัดวิธีการอธิบายคอนเซปต์ที่อาจจะมีความยากแล้วเอามาย่อยและอธิบายในหลักการที่อาจจะฟังดูง่ายหน่อยและเข้าใจง่ายหน่อยสำหรับชั้นป.5 ป.6 ครับการศึกษาไทยเราต้องช่วยกันดังนั้นการที่เด็กๆ เรามาที่เนี่ยเป็นการสอนให้เขามีจิตสาธารณะซึ่ง อันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยในการเป็นพลเมืองที่ดีและการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีครับคือเราอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็มีความรู้ในด้านนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะเอาความรู้นี้มาแบ่งปันให้กับน้องๆในพื้นที่ค่ะแล้วเป็นไงลูกน้องๆสนุกไหมน้องๆทำได้ไหมก็น้องๆก็ตั้งใจมากเลยค่ะตั้งใจทำกิจกรรมแล้วก็น้องๆสนุกยิ้มแย้มแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะเรื่องจากแสงอาทิตย์พลังงานมากขึ้นที่พ่อสอนมาก็เอามาตอบพี่เขาโอ้ค่ะแล้วอยากให้พี่เข้ามาอีกไหมคะลูกอยากค่ะพี่เขาใจดีมากแล้วเมื่อวานเขามาตอบโอ้โหค่ะแล้วหนูคิดว่าหนูจะเอาเรื่องพลังงานที่เขาสอนไปทำอะไรบ้างเอาไปขยายไปสอนน้องอีกทีโอ้สอนน้องอีกทีก็ไปเป็นสังกะสีอะไรของแม่ไปสังกะสีช่วยได้ไงลนี่ก็คือตัวอย่างของการถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะจากโรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้องแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆโรงเรียนอื่นๆก็สามารถนำไปเป็นต้นแบบในการทำกิจกรรมได้เลยค่ะมาดูอีกเรื่องนึงส่งท้ายเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะตอนนี้มิจฉาชีพเยอะแยะไปหมดเลยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาเตือนตอนนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพที่ออกหมายเรียกปลอมล่อลวงให้เหยื่อเนี่ยตกใจทีนี้พอตกใจแล้วก็เสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือนะคะขอไปตรวจสอบบัญชีอะไรต่างๆสุดท้ายล่อลวงให้โอนเงินนั่นเองค่ะศูนย์เฝ้าระวังและติดตามความเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการโพสต์ภาพเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพโดยใช้หมายเรียกปลอมเป็นหมายเรียกในคดีฟอกเงินส่งให้ผู้เสียหายนะคะพอแน่ใจแล้วว่าผู้เสียหายได้รับหมายเรียกไปแล้วกลุ่มมิจฉาชีพจะติดต่อมาเพื่อเสนอตัวว่าสามารถให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้ได้ค่ะโดยขอตรวจสอบบัญชีสอบถามข้อมูลแล้วสุดท้ายหลอกให้โอนเงินเป็นค่าตรวจสอบทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แนะวิธีตรวจสอบโดยให้สังเกตที่หมายเรียกปลอมจะระบุว่าผู้เสียหายนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยแต่กลับออกหมายเรียกโดยใช้คำว่าเป็นผู้ต้องหาค่ะและหากเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบบัญชีก็สามารถตรวจสอบได้ที่ธนาคารโดยไม่ต้องมาตรวจสอบกับตัวผู้ต้องสงสัยนอกจากนี้หากผู้เสียหายได้รับหมายเรียกในลักษณะแบบนี้สามารถโทรศัพท์สอบถามกับสถานีตำรวจที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้ออกหมายเรียกได้ทันทีพร้อมกับเน้นย้ำว่าอย่าโทรเบอร์ที่อยู่ในเอกสารที่มิจฉาชีพส่งมานะคะเพราะว่าจะเป็นแก๊งเดียวกันโดยให้หาเบอร์เองจาก Google หรือว่าสอบถาม191หรือสถานีตำรวจใกล้บ้านซึ่งการสอบถามโดยตรงกับตำรวจใกล้บ้านก็พอจะรู้ได้แล้วนะคะว่าหมายเรียกที่ได้รับนั้นเป็นของปลอมหรือไม่นอกจากนี้ขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับหมายเรียกปลอมตั้งสติก่อนค่ะอย่าตกใจลนลานจนทำอะไรไม่ถูกซึ่งมันจะตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพได้นอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าขณะนี้นะคะมีมิจฉาชีพแอบอ้างว่าสามารถทำใบขับขี่ได้ค่ะโดยไม่ต้องไปสอบที่ขนส่งมีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ทั้ง Facebook
แล้วก็ TikTok ด้วยสำหรับวิธีการหลอกลวงของมิจฉาชีพจะโพสต์รับทำใบขับขี่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ต้องไปสอบที่ขนส่งจะมีหน้าม้ามาโพสต์รีวิวว่าสามารถทำได้และได้รับใบขับขี่จริงโดยเมื่อผู้เสียหายทักสอบถามรายละเอียดมิจฉาชีพก็จะให้ผู้เสียหายได้เพิ่มเพื่อนในไลน์นะคะแล้วก็ให้ส่งข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่รูปถ่ายรูปบัตรประชาชนทั้งหน้าและหลังพร้อมกับขอเก็บเงินล่วงหน้าทีนี้พอผู้เสียหายติดต่อขอรับใบขับขี่มิจฉาชีพจะบอกอีกว่ายังมีค่าเอกสารค่าดำเนินการค่าขนส่งต้องโอนเงินเพิ่มสุดท้ายไม่ได้รับใบขับขี่และสูญเสียเงินไปด้วยค่ะทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกก็ได้แจ้งนะคะว่าปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าสามารถทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกผ่านทางเพจ Facebook โดยเฉพาะรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่รถยนต์โดยจะนำรูปตราสัญลักษณ์ขบของกรมการขนส่งทางบกเอามาใส่ในรูปโปรไฟล์หรือนำรูปของผู้ที่ได้รับใบขับขี่เอามาแอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 6,000 บาททีนี้พอผู้เสียหายโอนเงินไปแล้วจะเรียกร้องให้โอนเงินเพิ่มอีกสุดท้ายคือเงียบหายไปเลยค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาย้ำเตือนว่าอย่าหลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจเหล่านี้โดยเด็ดขาดเพราะว่านอกจากจะทำให้สูญเสียทรัพย์สินและเอกสารส่วนบุคคลแล้วซึ่งคนร้ายอาจจะนำเอาไปทำเรื่องผิดกฎหมายยังเสี่ยงที่จะได้รับใบขับขี่ปลอมและก็เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากว่าพบเพจ Facebook ปลอมให้รีบกดรายงานบัญชีหรือเพจ Facebook พูดง่ายๆว่ารีพอร์ตหรือว่าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่โทร1441ตำรวจไซเบอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือภัยออนไลน์ที่มาแบบเยอะแยะมากมายหลายทางเพราะฉะนั้นอย่างที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเตือนเรายิ่งต้องรับฟังแล้วก็อย่าตกใจลนลานเวลามีสายที่แปลกปลอมอะไรแบบนี้นะคะติดต่อไปยังเจ้าของหน่วยงานจะดีที่สุดค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการของเราประจำวันนี้นะคะห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์กับดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมและทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พร้อมทั้ง PTT กรุ๊ปเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะโลกของเรามีสถิติใหม่เกิดขึ้นทุกวันสถิติที่จะเปลี่ยนพวกเราให้ไม่เหมือนเดิมปตท.เร่งปรับกระบวนการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเร่งเปลี่ยนสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเร่งปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้แน่ใจได้ว่าเราจะมีโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืน